แก้ไขปัญหาของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายกับเราจ้ะแล้ววันนี้ต่างประเทศก็กับเราก็โอเคหมดนะผมไปหลายครั้งแล้วจ้ะทั้งเรื่องเป็นหัวหน้าคอชอเป็นอะไรต่างๆนายกก่อนนี่นายกที่ผมก็รักทุกประเทศแล้วก็ทักทายวันนี้ยินดีกันเลยเพราะว่าเราเป็นรายได้แบบนี้แล้วเลือกตั้งแบบนี้แล้วแถลงการณ์ตอบรับแล้วก็จะเอาอะไรดีใช่ไหมวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างไปผมก็หวังให้พวกเรานะถ้าเรารักกันแบบนี้นะเราก็จะเดินหน้าประเทศต่อไปได้รักกันหรือไม่รักกันครับจะรักกันไหมรักกันสิ่งที่รักไม่ใช่รักผมผมบอกว่ารักตัวท่านเองรักครอบครัวตัวเองรักชุมชนตัวเองรักประเทศชาติของตัวเองนั่นแหละครับที่สิ่งผูกพันก่อนผมตายผมขอทำหน้าที่ดีเท่านั้นเองนี่คือหัวใจของผมหัวใจของอดีตชายทหารคนหนึ่งนะ40ปีในชีวิตราชการทหารของผมไม่เคยลืมความชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ผมก็เป็นนายกผมมีความตั้งใจชอบเติมตัวด้วยเราจะต้องไปยิงใครหลักขอบคุณนะครับสวัสดีครับแผ่นดินพื้นน้ำอากาศนั่นคือมาบอกชาติคือชาติครับแล้วดินแดงแหลมทองมันรู้ไหมคือพื้นที่ดินแดงของชนชาติไทยต้องรักกันไหมครับต้องรักกันต้องไม่ทิ้งกันต้องไม่เปลี่ยนกันต้องมีจิตใจเผื่อแผ่สาธารณะซึ่งกันและกันถ้าเรารวยแต่ข้ามาตนมากเลยแล้วทิ้งเขาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เอาเปลี่ยนมากเลยแม้เพื่อนจะรวยเขามันก็ไม่ได้เอาทุกคนให้พอสมน้ำเงินช่วยกันไปทั้งหมดเป็นความท้าทายจากชาติย้อนกลับขึ้นมาเล็กลงใหญ่จากชาติลงมามันก็ลงสู่อะไรสังคมของเราถูกไหมแล้วเกิดแล้วย้อนลงมาครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นความรักชาติความหวงแหนความรักในแผ่นดินแผ่นน้ำหรือดินอากาศเริ่มจากตัวเองมันจะได้ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนแต่ข้างบนจะได้หลักที่เดียวถ้าทุกคนพุ่งไปสู่ตรงนี้นั่นแหละคือชาติของเราตรงนี้คือครอบครัวของเรานี่คือสังคมชุมชนหมู่บ้านของเรานี่คืออำเภอตำบลจังหวัดของเราเห็นแล้วมันก็จะขึ้นไปนั่นคือชาติความเข้มแข็งชาติเราเหมือนกับเกษตรกรสภาพเกษตรกรที่เหมือนกันเข้าใจไหมท่านเป็นลักษณะเดียวกับชาติชาติเลยสภาของท่านทำหน้าที่เพื่อเกษตรกรของชาติเราของประเทศเราถ้าท่านชาติชาติถึงท่านทำเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดเมื่อกี้เลยให้ทั่วถึงกันนั่นแหละครับเปรียบเสมือนชาติเราให้เข้มแข็งไปด้วยชาติต่อไปอะไรศาสนาดินแดนนี่เขาศาสนาแรกก็ได้นะแต่เรามีศาสนาที่เป็นหลักแต่ขอให้เอามาเป็นยึดมั่นเป็นใจด้วยอย่างน้อยก็เป็นสติปัญญาธรรมนะ5 ข้อ 5 ข้อนี่เองนะคือไม่ต้องไป227 ข้อก็ได้นะบางคนก็8 ข้อบางคนถือศีลก็แล้วแต่คุณจะแต่ถ้าคุณจะว่า5 ข้อเป็นสติปัญญาจะทำให้สังคมนี้มันไม่ปั่นป่วนอีกแค่ไหนก็ได้เพราะว่าเราต้องเอาหลักธรรมนี้ลงปฏิบัติด้วยไม่ใช่เข้าวัดทีแล้วก็ถวายพระเสร็จจบการพระสวดขอพรนะขออย่างอื่นด้วยบางทีเราก็ไม่ได้นะครับพระท่านคงจะให้อะไรไปขอเยอะนะครับก็ขอให้อยู่ปลอดภัยนะมีชีวิตที่ดีงามนะสุขภาพแข็งแรงเรียกถึงตาเองขอให้มีแต่เข้มแข็งเถิดนะถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์พูดอยู่แล้วนะเราที่เขามีกฎหมายอยู่แล้วเพื่อไม่ใครที่จะไปอะไรไปล่วงละเมิดกันเพราะท่านต้องทรงพระกายตัวเองไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีกฎหมายมีไว้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเพื่อมีกฎหมายที่จะก็ไปถ้าไม่ทำมีกฎหมายจะเกิดเรื่องอะไรก็เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่หลายคนที่ไม่หวังดีหรือว่าไม่ดีไม่รู้นะพยายามไปแก้พยายามพูดในเรื่องพวกนี้ที่มันอันตรายกับประเทศของเราที่ได้เราเป็นอย่างนี้มาตั้งกี่ปีเป็นร้อยปีแล้วสิ่งเหล่านี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วสำคัญที่สุดคือประชาชนพวกเรานั่นคือสำคัญว่าเราคือประชาชนผมก็คือประชาชนคนหนึ่งเพียงแต่ผมเป็นนายกนะซึ่งผมมีหน้าที่อาจจะต้องมากรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องดูแลคน7 ล้านคน7 ล้านตอนนี้นะซึ่งมันมีความคิดแตกต่างด้วยแต่ถ้าเรามีสภาเข้มแข็งอย่างนี้มีผู้นำทุกระดับเข้มแข็งวันนี้มีการเมืองเข้มแข็งอย่างนี้นะประเทศไทยผมแล้วก็ไม่กี่ปีหรอกมันต้องดีกว่านี้ดิเราต้องมีศรัทธาในการทำงานแบบนี้ว่าถ้าเราร่วมมือทั้งรัฐบาลทั้งเกษตรกรทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกคนที่ทุกไปได้
กลับเข้ามาที่ว่าเอ๊ะจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวปลอดภัยบ้างเดินเข้มแข็งขึ้นโอกาสรออยู่ข้างหน้าแล้วนะอย่าไปสิ้นศรัทธานะการทำอะไรก็ตามถ้าเราศรัทธานะมันสำเร็จทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องการทำงานท่านผมเห็นด้วยเห็นดีเห็นงานทุก